ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่ห้ามโหสถอัจฉริยภาพแห่งปัญญามหาบุรุษปัญญาบารมีเราพอใจที่จะบริโภคข้าวเปล่าเพราะรู้ว่าการไหนควรทำความเพียรอย่างองอาจเพื่อให้ยศเจริญดุจความองอาจแห่งพญาราชสีท่านจะเห็นเราประสบความสำเร็จอีกครั้งด้วยอานุภาพแห่งปัญญาของตนญาณวชิระพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรงสายลับจากเวหามโหสถคิดว่าพระราชาพระองค์นี้โง่จริงๆไม่รู้อะไรเป็นอะไรปรารถนาแต่กามคิดเพียงว่าจะได้พระธิดาพระเจ้าจุลนีไม่คิดถึงอันตรายเมื่อเสด็จไปกรุงปัญจาระก็จะถึงความพินาศเราไม่ควรเฉยเมยเพราะพระองค์ทรงมีอุปการะแก่เราพระราชทานยศใหญ่ให้เราเราควรจะหาทางช่วยเหลือพระองค์เราควรจะส่งลูกนกแขกเต้าไปสืบหาความจริงก่อนแล้วจึงไปเองภายหลังจึงส่งลูกนกแขกเต้าไปสืบข่าวที่กรุงปัญจาละมโหสถพูดกับลูกนกแขกเต้าว่าเจ้าจงช่วยเหลืองานที่มนุษย์ทำไม่ได้คนอื่นเว้นพระเจ้าจุลนีและพราหมณ์เกวัฏไม่มีใครรู้เรื่องที่พราหมณ์เกวัฏเป็นทูตมาเชิญเสด็จพระราชาเราสู่กรุงปัญจาลนครมีคนเพียงสองคนเท่านั้นที่นั่งปรึกษากันในห้องบรรทมของพระเจ้าจุลนีนอกจากนั้นก็มีนางนกสาลิกาที่เขาเลี้ยงไว้ในที่บรรทมที่รู้เรื่องเจ้าจงไปทำความสนิทชิดเชื้อกับนางนกสาลิกานั้นถามความลับของพระเจ้าจุลนีและพราหมณ์เกวัฏในสถานที่มิดชิดอย่าให้ใครรู้เป็นอันขาดถ้ามีใครได้ยินเสียงเจ้าชีวิตของเจ้าก็จะจบสิ้นลูกนกแขกเต้ารับคำมโหสถบินทำประทักษิณเคารพมโหสถแล้วทะยานออกไปทางหน้าต่างโบยบินด้วยความเร็วปานลมพัดสังเกตความเป็นไปในประเทศนั้นผ่านไปทางนครอริฐปุระแขวนสีพีแล้วบินสู่ปัญจาลนครถึงที่อยู่ของนางนกสาริกาแล้วจับที่ยอดพระปรางพระราชนิเวศร้องไพเราะด้วยราคะแม้นางนกสาริกานั้นได้ยินเสียงลูกนกแขกเต้าแล้วก็จับที่สุวรรณบัญชรใกล้ที่บรรทมของพระราชามีจิตกำหนัดด้วยราคะเช่นกันส่งเสียงรับสามครั้งลูกนกแขกเต้าบินไปนิดหนึ่งแล้วส่งเสียงให้ได้ยินเป็นระยะแล้วบินไปเกาะที่ธรณีสีหบัญชรตามเสียงนางนกสาริกาตรวจดูว่าไม่มีอันตรายจึงบินเข้าไปหานางนกสาลิกานางนกสาลิกากล่าวกับลูกนกแขกเต้าว่ามาจับที่สุวรรณบัญชรของฉันสิลูกนกแขกเต้าก็โผบินไปจับอย่างว่าง่ายแล้วทักทายนางนกสาริกานั้นว่ากรงเธองามจังนางนกสาริกาถามว่าเธอมาจากไหนลูกนกแขกเต้าคิดว่าถ้าบอกว่ามาจากมิถิลานครแม้ตายนางนกสาลิกานี้ก็จะไม่ทำความสนิทชิดเชื้อกับเราก็เรากำหนดนครอริฐปุระในแคว้นสีพีมาแล้วจึงโกหกว่าพระเจ้าสีพีราชทรงฉันมาจากอริฐปุระพระองค์เลี้ยงฉันไว้ในที่บรรทมบนปราสาทพระราชาทรงเป็นธรรมราชาโปรดให้ปล่อยสัตว์ทั้งหลายที่ถูกขังในที่ต่างๆนางนกสาลิกาให้ข้าวตอกครุกน้ำผึ้ง
ที่วางอยู่ในกระเช้าทองและน้ำผึ้งแก่ลูกนกแขกเต้าแล้วถามว่าท่านมาไกลจังมีประสงค์สิ่งใดลูกนกแขกเต้าโกหกไปว่านางนกสาลิกาตัวหนึ่งพูดอ่อนหวานเป็นภรรยาฉันเหยี่ยวได้ฆ่านางตายต่อหน้าต่อตาฉันในห้องที่บรรทมนางสาลิกาถามลูกนกแขกเต้าว่าก็อย่างไรเหยี่ยวจึงได้ฆ่าภรรยาของท่านเสียเล่าลูกนกแขกเต้าสร้างเรื่องโกหกว่าวันหนึ่งพระราชาของฉันเสด็จไปเล่นน้ำตรัสเรียกฉันตามเสด็จไปด้วยฉันจึงพาภรรยาตามเสด็จไปด้วยแล้วกลับมาพร้อมพระราชาขณะขึ้นปราสาทได้ชวนภรรยาออกมาจากกรงจับอยู่ที่ตำหนักยอดเพื่อพึงกายขณะนั้นมีเหยี่ยวตัวหนึ่งบินมาโฉบเราทั้งสองซึ่งกำลังออกจากตำหนักยอดเตรียมขึ้นปราสาทกลับเข้ากรงฉันกลัวตายบินหนีโดยเร็วลูกนกแขกเต้าทอดเสียงครู่หนึ่งเหมือนกลืนความทุกข์ให้หายไปแล้วกล่าวต่อไปว่าแต่ถึงคราวเคราะห์นางนกสาริกาภรรยาฉันมีครรภ์แก่จึงบินหนีไม่ทันเหยี่ยวก็โฉบนางให้ตายต่อหน้าต่อตาฉันพาหนีไปพระราชาเห็นฉันร้องไห้เศร้าโศกถึงภรรยาจึงปลอบใจฉันรับสั่งให้หยุดร้องไห้แล้วให้ฉันออกไปหาภรรยาอื่นฉันกราบทูลว่าแม้นำภรรยาอื่นมาแล้วก็จะมีประโยชน์อะไรในเมื่อไม่มีใครมีมารยาทเรียบร้อยงดงามเช่นนางพระองค์รับสั่งว่าได้เห็นนางนกสาลิกาตัวหนึ่งเรียบพร้อมด้วยศีลาจารวัดเช่นภรรยาของเจ้าเขาเลี้ยงไว้ในที่บรรทมของพระเจ้าจุลนีเจ้าไปที่นั่นถามใจเธอดูถ้าเจ้าชอบใจจงมาบอกเราจากนั้นเราหรือพระเทวีจะไปสู่ขอให้แล้วทรงส่งฉันมาที่นี่ฉันรักเธอจึงมาพบเธอถ้าเธอให้โอกาสเราทั้งสองก็จะได้อยู่ร่วมกันนางนกสาริกาได้ฟังคำพูดลูกนกแขกเต้าก็สงสารแต่ยังไม่ให้ลูกนกแขกเต้ารู้ว่าตนก็รักทำเป็นไม่ปรารถนากล่าวว่านกแขกเต้ารักกับนางนกแขกเต้านกสาริการักกับนางนกสาริกานกแขกเต้าจะอยู่ร่วมกับนางนกสาริกาดูกระไรอยู่ลูกนกแขกเต้าคิดว่าหากนางนกสาริกานี้ไม่ต้องการเราก็คงไม่พูดคุยด้วยคงจะมีใจปรารถนาอยู่บ้างเป็นแน่จึงกล่าวเปรียบเทียบว่าผู้ที่ใคร่ในกามกับหญิงจันทานต้องเป็นจันทานเช่นนั้นหรือเพราะความต้องการในกามมีเหมือนกันหมดไม่ว่าคนหรือสัตว์ลูกนกแขกเต้ายกเรื่องในหมู่มนุษย์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตมาชี้แจงก่อนเพื่อแสดงให้เห็นว่าเรื่องกามไม่ได้มีความแตกต่างในชาติพันธุ์ว่าพระราชมารดาของพระเจ้าสีพีพระนามว่าชัมพาวดีพระนางเป็นหญิงจันทานได้เป็นมเหสีที่รักของพระเจ้าวาสุเทพกันหาโคตมีเรื่องเล่าว่าวันหนึ่งพระเจ้าวาสุเทพเสด็จออกจากกรุงทวารวดีประพาสราชอุทยานทอดพระเนตรเห็นสตรีรูปงามคนหนึ่งเป็นจันทานออกจากบ้านคนจันทานเข้าพระนครไปด้วยธุระบางอย่างพระองค์เกิดความรักรับสั่งให้ถามว่าชาติอะไรแม้ได้สนับว่าชาติจันทานก็ยังมีรับสั่งให้ถามว่ามีสามีหรือยังทรงสดับว่ายังไม่มีจึงพาหญิงสาวไปพระราชนิเวศ
สถาปนาไว้ในตำแหน่งอัครมเหสีพระนางประสูติพระโอรสพระนามว่าสีพีเมื่อพระราชบิดาสวรรคตแล้วพระเจ้าสีพีจึงครองราชสมบัติในกรุงทราวดีพระเจ้าวาสุเทพเป็นถึงกษัตริย์เช่นนี้ยังร่วมประเวณีกับหญิงจันทานแล้วใครจะว่าอะไรเราทั้งสองซึ่งเป็นเพียงสัตว์เดรัจฉานเล่าแต่พอใจที่จะร่วมประเวณีกันเมื่อลูกนกแขกเต้าจะยกอุทาหรณ์อย่างอื่นอีกจึงกล่าวว่าแม้กินรีชื่อรัตนวดีก็ได้ร่วมรักกับดาบทชื่อวัชชะส่วนมนุษย์ทั้งหลายร่วมอภิรมย์กับกวางก็มีความต้องการในกามมีเหมือนกันหมดไม่ว่าคนหรือสัตว์ในอดีตการมีพราหมณ์คนหนึ่งเบื่อหน่ายกามจึงทิ้งยศถาบรรดาศักดิ์ออกบวชเป็นฤาษีสร้างอาสมอยู่ในป่าหิมวันกินนอนจำนวนมากอาศัยอยู่ที่ถ้ำแห่งหนึ่งใกล้บรรณศาลาของฤาษีนั้นแมงมุมตัวหนึ่งอาศัยอยู่ประตูถ้ำนั้นคอยกัดศีรษะของกินนอนเหล่านั้นดูดกินโลหิตปกติกินนอนเป็นสัตว์ขี้ขลาดไม่กล้าหาญและแมงมุมตัวนั้นก็ใหญ่โตมากพวกกินนอนทำอะไรมันไม่ได้จึงไปหาฤาษีบอกว่ามีแมงมุมตัวหนึ่งฆ่าพวกเราพวกเราไม่รู้จะไปพึ่งใครจึงขอให้ท่านฆ่ามันเสียพวกเราจะได้ปลอดภัยฤาษีได้ฟังดังนั้นก็รุกรานว่าพวกเองไปเสียเราเป็นบรรพชิตไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตในหมู่กินนอนเหล่านั้นมีกินรีตัวหนึ่งชื่อรัตนวดียังไม่มีผัวพวกกินนอนจึงตกแต่งกินรีรัตนวดีแล้วพาไปหาฤาษีและกล่าวว่ากินรีนี้จะเป็นผู้ดูแลท่านขอท่านช่วยกำจัดศัตรูของพวกเราเสียฤาษีเห็นกินรีรัตนวดีก็มีจิตปฏิพัทธ์จึงสำเร็จร่วมอภิรมย์กับกินรีนั้นแล้วไปยืนที่ประตูถ้ำเอาค้อนตีแมงมุมซึ่งกำลังออกมาหากินให้ตายฤาษีอยู่ร่วมกับกินรีนั้นมีบุตรธิดาแล้วตายอยู่ในป่านั้นส่วนกินรีรัตนวดีนั้นก็รักฤาษีวัชชะอย่างมากเช่นกันวัชชะฤาษีเป็นมนุษย์ยังร่วมประเวณีกับกินรีซึ่งเป็นเดรัจฉานได้ไม่จำต้องพูดถึงนกอย่างเราทั้งสองซึ่งเป็นเดรัจฉานด้วยกันจะร่วมสังวาสกันไม่ได้นางนกสาริกานั้นได้ฟังคำของลูกนกแขกเต้าแล้วกล่าวคำค่อนแคะด้วยมายาสตรีว่าจิตใจเปลี่ยนแปลงง่ายนักชื่อว่าจะไม่เป็นสองย่อมไม่มีภายหลังฉันกลัวแต่ความพลัดพรากจากท่านที่รักลูกนกแขกเต้าฉลาดรู้ว่าเป็นมายาสตรีเมื่อจะทดลองนางนกสาริกาจึงกล่าวว่าเอาเถอะแม่สาริกาเสียงหวานฉันจะไปแล้วเพราะคำของเธอทำให้ฉันประจักษ์เธอดูหมิ่นรักฉันนักนางนกสาลิกาฟังคำลูกนกแขกเต้ารู้สึกใจหายถูกแผดเผาด้วยความต้องการในกามตั้งแต่แรกเห็นแม้ทำทีเป็นไม่ปรารถนาด้วยมายาสตรีแล้วนกทั้งสองก็ร่วมสังวาสกันในเย็นวันนั้นนั่นเองมีความสามัคคีบันเทิงอยู่ร่วมเป็นที่รักกันลูกนกแขกเต้าคิดว่าบัดนี้นางนกสาลิกาจะไม่ปกปิดความลับจึงกล่าวว่าสาลิกาฉันอยากจะถามอะไรเธอสักอย่างแต่วันนี้เป็นวันมงคลของเราไว้วันอื่นฉันจึงค่อยถามนางนกสาลิกากล่าวว่าถ้าเป็นเรื่องมงคลก็ถามเถิด
แต่ถ้าไม่ใช่ก็อย่าเพิ่งถามลูกนกแขกเต้าตอบว่าเป็นเรื่องมงคลจะที่รักแล้วลูกนกแขกเต้าก็ถามว่าฉันได้ยินเสียงเล่าลือในหัวเมืองว่ารัติดาของพระเจ้าปัญจาละมีพระชวีวันดังประกายพรึกพระเจ้ากรุงปัญจาละราชจะถวายพระธิดาแด่พระเจ้าวิเทหราชจะมีการอภิเษกระหว่างพระเจ้าวิเทหราชกับพระธิดาจริงหรือฉันคิดว่าพระธิดาทรงพระสิริโฉมงดงามยิ่งนักทั้งพระเจ้าวิเทหราชก็เป็นข้าศึกของพระเจ้าจุลนีพระราชาพระองค์อื่นๆที่อยู่ในพระราชอำนาจก็มีมากพระเจ้าจุลนีไม่ประทานแก่พระราชาเหล่านั้นเหตุไรจึงประทานพระธิดาแก่พระเจ้าวิเทหราชเสียนางนกสาลิกากล่าวว่าเหตุไรท่านจึงกล่าวอวมงคลในวันมงคลของเราลูกนกแขกเต้าย้อนว่าฉันพูดเรื่องมงคลเพราะเป็นเรื่องอภิเษกสมรสแต่เธอกลับบอกว่าเป็นอวมงคลนี่อะไรกันนางนกสาลิกากล่าวว่าการมงคลของคนที่เป็นศัตรูกันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรลูกนกแขกเต้าให้นางนกสาลิกาเล่าให้ฟังแต่นางว่าไม่กล้าเล่าลูกนกแขกเต้าจึงว่าถ้าเรายังมีความลับต่อกันแล้วจะเป็นสามีภรรยากันได้อย่างไรนางนกสาลิกาถูกลูกนกแขกเต้ารบเร้านักก็กล่าวว่าการที่พระเจ้าปัญจาลราชจะทำวิวาหมงคลพระธิดากับพระเจ้าวิเทหราชจะไม่เกิดขึ้นเหมือนการแต่งงานของศัตรูไม่มีทางเป็นไปได้ลูกนกแขกเต้าซักถามอีกว่าเพราะเหตุไรเธอจึงกล่าวเช่นนี้นางนกสาริกาจึงกล่าวว่าพระราชาผู้เป็นจอมทัพแห่งชาวปัญจาละหลอกพระเจ้าวิเทหราชมาฆ่าอย่าว่าแต่จะอภิเษกแม้แต่หน้าพระธิดาพระเจ้าวิเทหราชก็จะไม่ได้เห็นพระเจ้าวิเทหราชนั้นมีที่ปรึกษาอยู่คนหนึ่งชื่อมโหสถพระเจ้าจุลนีวางแผนจะฆ่ามโหสถนั้นพร้อมกับพระเจ้าวิเทหราชด้วยรามเกวัฏปรึกษากับพระเจ้าจุลนีจากนั้นจึงไปกรุงมิถิลาเพื่อจับมโหสถนางนกสาลิกาบอกความลับทั้งหมดลูกนกแขกเต้าแกล้งชมเกวัฏว่าอาจารย์เกวัฏเป็นคนฉลาดในการวางแผนการฆ่าพระเจ้าวิเทหราชเสียด้วยแผนการเช่นนี้น่าอัศจรรย์แต่ช่างเถอะไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรที่เราจะมัวมาพูดกันเรื่องอวมงคลเช่นนี้นิ่งเสียเถอะแล้วนอนให้หลับลูกนกแขกเต้ารู้ว่าหน้าที่ของตนสำเร็จแล้วก็เบาใจจึงอยู่กับนางนกสาริกาในราตรีนั้นครั้นรุ่งเช้าก็กล่าวว่าที่รักฉันจะไปแคว้นสีพีทูลพระเจ้าสีพีและพระเทวีของฉันว่าฉันได้ภรรยาที่ชอบใจเธอจงอนุญาตให้ฉันไปสัก7ราตรีเพียงเพื่อให้ฉันได้กราบทูลพระเจ้าสีพีและพระมเหสีนางนกสาลิกาไม่ปรารถนาจะพรากจากลูกนกแขกเต้าแม้ชั่วขณะเดียวแต่ไม่อาจปฏิเสธได้จึงกล่าวว่าเอาเถิดฉันอนุญาตให้เธอไปประมาณ7ราตรีถ้าเธอไม่กลับมาใน7ราตรีก็จงมารับศพฉันไปฝ่ายลูกนกแขกเต้าพูดว่าที่รักเธอพูดอะไรเช่นนั้นถ้าฉันไม่ได้เห็นเธอในวันที่8ฉันจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างไรแต่ในใจคิดอีกอย่างหนึ่งว่าเจ้าจะเป็นหรือตายก็ไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับเราจึงบินขึ้นมุ่งหน้าไปสีพีรัตไปได้ครู่หนึ่งก็ทำเป็นวกกลับมาหานาง
นกสาริกาอีกกล่าวว่าที่รักฉันไม่เห็นหน้าเธอไม่อาจจากเธอไปได้ฉันจึงกลับมาให้ได้เห็นหน้าเธออีกครั้งแล้วบินขึ้นเหมือนมุ่งหน้าไปแคว้นสีพีแล้ววกกลับกรุงมิถิลาลงจับที่จะงอยบ่ามโหสถบัณฑิตแจ้งเรื่องทั้งหมดแก่มโหสถ